สวัสดีทุกคนนะผมวันนี้เราก็มาเก็บตกโอลิมปิกโตเกียว2020นะฮะแบตเดี่ยวชายว่าใช้ไม้อะไรกันบ้างนะฮะผมขอเป็นรอบ8คนสุดท้ายแล้วกันว่ารอบ8คนสุดท้ายเนี่ยแต่ละคนใช้อะไรกันบ้างนะครับผมจะเรียงตามระดับมือวางเนาะก็คนแรกเลยนะครับผมโฉทิงเฉินนะฮะก็ใช้ไม้ดัวล่าสไตล์นะฮะที่ร้านมีขายนะครับ3845บาทนะฮะไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้ตีง่ายนะฮะต่อไปคนที่2นะฮะอันเดดอังทองเส้นนะฮะใช้ไม้ 90K นะฮะจากเดนมาร์กนะฮะเป็นมือวางอันดับ3นะฮะก็ไม้ตัวนี้ก็ตีง่ายเหมือนกันนะฮะมีขายที่ร้านนะครับ 4,700 บาทนะครับต่อไปวิกเตอร์อังทองเส้นนะฮะก็เป็นทีมชาติเดนมาร์กเหมือนกันนะครับก็ใช้ไม้100 ZZ นะครับจากโยเนกเนาะราคาไม้ตัวนี้อยู่ที่ 5,435 บาทนะฮะก็เป็นไม้ที่ตัวท็อปสุดของโยเนกนะฮะตัวนี้เป็นมือวางอันดับ4นะครับต่อไปเป็นกินติ้งนะฮะมือวางอันดับ5นะฮะใช้แอโรนัท 9,000 นะครับไม้ตัวนี้อยู่ที่ 5,790 บาทฮะคือไม้ลีนิงเนี่ยผมไม่ได้ขายนะผมก็เลยไม่รู้ว่าไม้ตัวนี้เป็นอะไรยังไงบ้างเนาะต่อไปเฉินหลงนะผมเป็นมือวางอันดับ6นะใช้ไม้ Agfort ของหลีหนิงนะตัวนี้มันยังไม่ออกมาจำหน่ายฮะจะจำหน่ายหลังโอลิมปิกเนาะตัวนี้ผมก็ไม่ทราบข้อมูลของไม้เลยต่อไปฉียู่เฉินนะฮะใช้100แท้ๆจากโยเนกแต่ใช้เป็นสีเก่าเนาะ 5,435 บาทเหมือนกันนะฮะก็เลือกใช้ไม้ตัวนี้สีเก่าผมก็ไม่รู้ว่าทำไมทั้งที่ซื้อใหม่ก็มีอาจจะเป็นแบบเหลือหรือว่าอาจจะชอบก็ไม่รู้นะเป็นมือวางอันดับ11นะครับต่อไปเป็นฮีโกฮีนะฮะจากทีมชาติเกาหลีนะฮะตัวนี้ก็แซดสไตล์ดัวล่าแซดสไตล์จากโยนิกนะฮะต่อไปเป็นเควินกัวดอนะฮะใช้99โยนิกนะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นไม้แข็งนะแข็งมากไม้ส่วนใหญ่นะครับที่นักกีฬาเลือกใช้นะฮะจะเป็นไม้สไตล์ที่แบบไม่ได้เด่นอะไรไปสักด้านหนึ่งนะเท่าที่ผมดูนะคือไม้จะออกกลางๆบาลานซ์หน่อยอะไรเงี้ยไม่มีแบบเด่นไปทางแบบทางตกทางเร็วทางรับทางวางคือต้องไม้ต้องอยู่ในระดับกลางๆซะส่วนใหญ่นะสำหรับใช้แบตเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบมากครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด Subscribe กด Favoriteเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะให้ผมมีกำลังใจในทำการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับใครอยากสนับสนุนนะฮะก็สามารถซื้อสินค้าได้ที่เดี๋ยวผมทิ้งเพจไปให้ตรงนี้แล้วก็ทิ้งเว็บไซต์ร้านสำหรับดูสินค้าในร้านนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้แล้วก็สามารถเพื่อนๆสามารถซื้อใน Shopee ได้นะก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้ร้านเปิดทุกวันนะครับผมร้านอยู่ที่รามินทรา31แยก6ร้านกับป้ายแยก6ติดกันเลยฮะอยู่ในซอยฟุตแลนด์เนาะก็ใครจะเข้ามาก็เป็นไปได้ก็อยากให้โทรมาก่อนหรือว่าทักมาก่อนก็ได้ฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบมาครับผม